มาดูเรื่องของการบ้านการเมืองกันสักเล็กน้อยครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ยังคงมีอภิปรายไม่ไว้วางใจและท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงโดนอภิปรายเป็นวันที่2อยู่นะครับแต่ว่ามีชื่อของ2ท่านนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ก็มีอีก1ท่านคือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับซึ่งมีคนสนอกสนใจเป็นอย่างมากนะครับเรื่องของการไปล็อบบี้พรรคเล็กซึ่งก็มีกระแสออกมาก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีการล็อบบี้พรรคเล็กนะครับตามที่ถูกกล่าวอ้างกันก่อนหน้าส่วนท่านนายกเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เรื่องของการว่าจะลาออกหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีการปรับครม.ไหมท่านนายกบอกว่าไม่มีการปรับครม.และยังไม่ยุบสภาเพื่อลาออกแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการคิดคว่ำโหวตนายกท่านนายกพูดแบบนี้ครับคุณผู้ชมไปฟังชัดๆกันดีกว่าครับอ๋อผมก็ยังไม่มีนะไม่มีความคิดในตรงนี้นะสองเรื่องนะผมยืนยันตรงนี้เลยนะใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่หนึ่งผมยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้นะสองผมยังไม่มีการยุบสภาในตอนนี้ในหัวสมองผมเลยเพราะฉะนั้นใครที่ออกไปพูดลักษณะนี้ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันนะเพื่อสร้างความตื่นตระหนกอะไรก็แล้วแต่ในช่วงอภิปรายเนี่ยนะก็มีหลายข่าวนะที่อาจจะมาจากสื่อบ้างอะไรบ้างผมก็ติดตามตลอดนะถ้ามีใครทำเช่นนั้นจริงนะผมคิดว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ท่านได้พูดกับพลเอกประยุทธ์ได้พลเอกประวิตรแล้วหรือยังพูดแล้วก็คุยกันแล้วล่ะมีปัญหาอะไรจริงๆไหมคะท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรท่านก็คุยกันข้างในแล้วแต่ก็จะมีการปล่อยข่าวพูดนี้มาอีกผมก็ไม่สบายใจท่านประวิตรก็ไม่สบายใจนะแรงกระเพื่อมในครับพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำของรัฐบาลเองจะมีปัญหาอะไรไหมครับผมไม่ได้มองตรงนั้นนะว่าใครจะแกนนำไม่นำนะผมคิดว่าสมาชิกทุกคนต้องเข้มแข็งนะแล้วต้องยึดมั่นในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะเพราะนั้นใครไปกล่าวอ้างใครต่างๆทั้งหมดอย่าไปเชื่อนะถ้าสงสัยถามนายกได้ทุกคนเนี่ยแหละครับคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีแบบชัดๆเต็มๆนะครับคุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าความหนักแน่นจะไม่มีการยุบสภาอย่างเด็ดขาดแต่ก็รับนะครับว่ามีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวลือการโหวตคว่ำนายกรัฐมนตรีซึ่งพลเอกประวิตรยืนยันว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่ส่วนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาชี้แจงข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการล็อบบี้เพื่อล้มนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องที่มีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยไปนั่งพูดคุยกับหัวหน้าพรรคเล็กหลายพรรคแล้วก็มีส.ส.พรรคเพื่อไทยรวมอยู่ด้วยในนั้นด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยฮะจากภาพนี้เองก็มีการยืนยันแล้วครับว่าภาพนี้นั่งคุยทักทายกันปกติและกล่าวว่าถ้ามีรัฐมนตรีบางคนต่างหากที่กำลังเดินเกมล็อบบี้อยู่ครับตอนนี้ไม่ใช่ท่านนะฮะมีพี่น้องส.ส.ผมนะครับหลายคนโทรมาหาผมว่ามีหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคเล็กท่านหนึ่งนะครับเสนอรับเงินนะครับเป็นผลนะต่างตอบแทน10ล้านอย่างเงี้ยผมก็ได้ยินมาตลอดยิ่งร้ายไปกว่านั้นนะครับมีรัฐมนตรีในพรรคของผมนี่แหละครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยครับรับงานมาล็อบบี้สสเพื่อไทยล็อบบี้สสประชาธิปัตย์ล็อบบี้สสพลังประชารัฐในการที่จะโหวตสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งผมถามว่าการเป็นรัฐมนตรีสมควรทำอย่างนั้นไหมนะครับคุณควรเห็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองไม่ต้องใครสี่ชอที่คุณว่าเลยครับฝากไปบอกเขาด้วยว่าทำอะไรเพื่อบ้านเมืองบ้างอย่าเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับเป็นประเด็นต่อเลยนะครับสี่ชอที่ว่านั้นเมื่อวานนี้ก็มีหลุดออกมานะครับว่าเป็นใครอย่างไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสได้กล่าวถึงกระแสการต้องการทวงคืนเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทยกลับมาเป็นของพรรคการประชุมพรรคที่ผ่านมานะครับถามทุกคนได้ว่ามีพูดอะไรเกี่ยวกับการเลขามท.หนึ่งหรือเปล่าหรือว่าได้ยินจากปากของร้อยเอกธรรมนัสเองหรือเปล่าพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าการโหวตวันที่4กันยายนนี้จะเป็นจุดชี้ขาดว่าพรรคพลังประชารัฐจะตกลงกันภายในพรรคได้หรือไม่นะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะมีทั้งหมด4วันวันนี้ก็ต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่3แล้วก็ต่อเนื่องไปจนกระทั่งวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการลงมติกันคือวันที่4กันยายนวันเสาร์ใช่เดี๋ยวติดตามกันว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ